ความการที่คุณทักษิณจะกลับบ้านวันที่10สิงหาคมนี้ในหลากหลายแง่มุมนะครับมีคดีอะไรบ้างที่คุณทักษิณจะต้องกลับมาเผชิญจำคุกรวมกันใน10ปีขั้นตอนถ้าหากไม่อยากจะติดถึง10ปีต้องทำอย่างไรขั้นตอนที่ฝ่ายความมั่นคงหรือตำรวจเขาเตรียมการจะรักษาความปลอดภัยคุณทักษิณต้องทำอย่างไรการกลับมาครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการดิวจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวมีคำตอบนะแต่เริ่มจากทำไมต้อง10สิงหาคมก่อนไหมในทางความเชื่อในทางศิลปศาสตร์ไหมคือปกติเนี่ยเวลาบิ๊กตู่จะทำอะไรเนี่ยนักข่าวก็จะเอาละมันคือวันมหาโชคสิทธิโชคราชาโชคหรือเปล่าก็เลยกางปฏิทินล้านนาดูสักหน่อยนะคะว่าวันที่10สิงหาคมตรงกับวันไหนก็ไม่ผิดคาดละค่ะวันดีเลยแหละแล้ววันดีนี้นะคะไล่เรียงตามห้วงเวลาด้วยมีอยู่ห้วงเวลานึงน่าจับตาเลยแหละลองดูปฏิทินล้านนาค่ะเขาใช้ชื่อแบบนี้นะคือก็ต้องเป็นภาษาเหนือเนาะมื้อจันทร์วันดีวันดีค่ะฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะปีเถาะพุทธศักราช2566ปีเต่ายีกะเมาส์นะคะ10สิงหาคมจะตรงกับเดือน10แรม9ถือเป็นวันสิทธิโชคในความหมายของปฏิทินล้านนาวันสิทธิโชคนี้นะคะหมายถึงวันดีเหมาะแก่การมงคลส่วนคำทำนายของวันฟ้าตีแสงเศษ6เนี่ยความหมายของเขานะคะหมายถึงควรกระทำการมงคลแล้วนอกจากปฏิทินล้านนาที่เราเห็นนะคุณผู้ชมฝั่งขวามือนะคะ10สิงหาคมตามปฏิทินฤกษ์สุริยญาติปฏิทินสุริยคติไทยจันทรคติไทยยกให้เป็นวันฤกษ์ดีเช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วพอแยกย่อยตามห้วงเวลานะคะเช้าๆก่อน 7:08 ถึง 7:53 มหัตถโนฤกษ์เหมาะจัดงานมงคลงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อันนี้จะฟังดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เอาจริงๆเนี่ยคือการมาเครื่องบินส่วนตัวมันพอกำหนดเวลาได้ไงงั้นไปอีกอันหนึ่ง 8:53 ถึง 9:43 ภูมิปาโลฤกษ์เหมาะจัดงานมงคลทำธุรกิจต่างๆเอ๊ะนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะงั้น 10:30 10:33 ถึง 11:23 เทวีฤกษ์เหมาะในการเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจบารมีดูแล้วก็ไม่ค่อยตรงเนาะอันนี้ไหมเที่ยง13ค่ะไปจนถึง 15:03 ราชาฤกษ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจวาสนาเป็นฤกษ์เฉพาะกิจการของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำกิจการขึ้นไปจนถึงพระราชาเห็นปะครับคือจะบังเอิญหรือจงใจไม่รู้นะคะแต่พอดีว่ามันคือวันที่ฤกษ์ดีละกันเหมือนตอนพลเอกประยุทธ์นะยุบสภาเห็นไหมก็อย่างนั้นน่ะก็เอาวันฤกษ์ดีใช่ไหมค่ะแต่เลิกดีแล้วไม่รู้ผลเลือกตั้งจะดีด้วยหรือเปล่านะอันนั้นคนละอย่างกันก็ออกมาแล้วชัดเจนว่าไม่ได้รับการยอมรับให้กลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับคุณแพทองทานหลังจากที่โพสต์แจ้งว่าคุณพ่อจะกลับมาวันที่10สิงหาคมผู้สื่อข่าวก็รอเธอทั้งวันจนมาพบน่าจะช่วงหัวค่ำแล้วที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับคุณแพทองทานก็อธิบายเพิ่มเติมว่าคุณทักษิณตั้งใจจะกลับมาก่อนวันที่10ก็จะกลับมาช่วงเดือนกรกฎาคมที่เคยบอกไว้นั่นแหละแต่ตรงกับวันหยุดจึงหาวันที่เหมาะสมแล้วก็กล่าวขอบคุณกระแสต้อนรับคุณพ่อนะครับเชื่อว่าคุณพ่อแม้จะอยู่ไกลแต่ก็ได้รับทราบฟีดแบคดังกล่าวจึงรู้สึกดีใจแทนพ่อและระบุว่าพ่อเป็นคนประเมินกำหนดวันกลับหลังจากเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าขอให้สถานการณ์การเมืองนิ่งส่วนตัวเห็นว่าคุณพ่ออาจจะรอไม่ไหวเพราะเคยประเมินไว้ต้องการจะกลับมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมการเมืองก็อาจจะยังไม่เสร็จสิ้นอะไรแต่คิดว่าช่วงนี้มันนิ่งแล้วจึงประเมินว่ากลับมาได้แต่ก็ยังห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในกระบวนการเดินทางกลับคุณอุ๊งอิ๊งบอกคุณพ่อเป็นคนจัดการเองทั้งหมดตนเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่แจ้งให้ประชาชนรับทราบแล้วก็ได้แจ้งผ่าน IG ผ่าน Facebook กำหนดการไม่น่าจะเลื่อนจากที่แจ้งเอาไว้แล้วนะส่วนที่คาดการณ์กันว่ากลับมาวันที่10สิงหาคมเนี่ยคุณทักษิณคุณพ่อเนี่ยคงจะคิดว่าการเมืองมันน่าจะโหวตนายกหรือทุกอย่างน่าจะจบลงเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะสงบแล้วเชื่อว่าเนี่ยเป็นเหตุผลนั้นถึงได้เลือกเดินทางกลับมาช่วงวันที่10สิงหาคมด้วยความตั้งใจว่าอยากจะกลับมามากๆเป็นเหตุผลของครอบครัวไม่ใช่เหตุผลในทางการเมืองเพราะออกจากประเทศไทยไปตั้ง 17-18 ปีแล้วและสุดท้ายคุณนุ้งอิงก็ปฏิเสธนะครับไม่ได้ทราบเรื่องเลยเรื่องที่คุณธนาธรมีข่าวว่าบินไปพบกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าคุณนุ้งอิงบอกอยู่ประเทศไทยมาตลอดลองฟังคุณนุ้งอิงดูครับกำหนดวันชัดเจนเป็นวันที่10ประเมินสถานการณ์การเมืองนิ่งแล้วคุณพ่อเป็นคนประเมินคุณพ่อเป็นคนประเมินนะคะว่าจะยังไงแล้วก็คิดว่าจริงท่านคงอาจจะรอไม่ไหวแล้วว่าจริงเคยประเมินว่าเคยอยากกลับตั้งแต่ตอนกรกฎาคมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็คงยังไม่ได้เสร็จ
อบครัวค่ะไม่ใช่เรื่องของการน่ะเห็นไหมคะถ้าเรานับแบบเป็นทางการแบบออกสื่อนะคะการพูดว่าจะกลับประเทศไทยของอดีตนายกทักษิณครั้งนี้คือครั้งที่20แล้วย้อนกลับไปต้องย้อนไปตั้งแต่ปี51อะค่ะลองดูไทม์ไลน์ที่ทำไล่เรียงมาให้คุณผู้ชมเห็นนะคะนับครั้งให้ด้วยล่าสุดคือ20ใช่ไหมครั้งที่1ตอนปี51ปี51เนี่ยมีกลับจริงๆหลังรัฐประหาร49ก็คือภาพของการกราบแผ่นดินตอนนั้นรวมมาถึงการขอไปจีนแล้วสัญญาว่าจะกลับแต่ไม่ได้กลับปี52ค่ะวิดีโอคอลในเวทีของเสื้อแดงนะคะพูดประโยคเด็ดประโยคดังว่าเมื่อไหร่เสียงปืนแตกผมจะเข้าไปนำพี่น้องเองปี55โฟนอินในงานสังสรรค์ของคนเสื้อแดงนะคะบอกว่าจะกลับแบบเท่ๆส่วนปี64 4ครั้งด้วยกันค่ะสัมภาษณ์สื่อรวมถึงการพูดคุยในแคร์ทอล์กนะคะบอกว่ากลับแน่เลยจะไปสุวรรณภูมิแล้วออกประตูหน้าแล้วจะกลับเมื่อไหร่ก็จะบอกเองข้ามมาจนถึงปี65ในแคร์ทอล์กนะคะพูดถึงเงื่อนไข4เงื่อนไข1คืออยากเลี้ยงหลาน2ไม่สนว่าใครเป็นรัฐบาล3ไปรับจ้างบรรยายก็ได้ขอโอเลี้ยงแค่แก้วนึงแล้วกันชวนเศรษฐีลงขันสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่โชว์แนวคิดไปด้วยเลยครั้งที่10กลับพ.ศ.นี้แน่ครั้งที่11ผมกลับมาแน่ครั้งที่12ปีหน้าเจอกันที่เมืองไทยครั้งที่13ให้อภัยศัตรูอยากกลับบ้านสงสารคุณหญิงพจมานครั้งที่14ขอกลับบ้านเลี้ยงหลานได้ไหมครั้งที่15น่าจะใกล้เวลาขอให้รออีกนิดนึงนะคะตัวของคุณหญิงพจมานบอกว่าคงจะมีสักวันทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าคุณตาคุณหญิงให้สัมภาษณ์ในหนังสือใช่ค่ะนะแล้วก็เลยกลายเป็นคำพูดที่ถูกมองว่าคงจะใกล้กลับเต็มทีแล้วจนมาถึงปี66นะคะนับมาเรื่อยๆเนี่ยครั้งที่16ในแคร์ทอล์กบอกว่าเดี๋ยวลูกสาวผมคุณอุ้งอิงจะเป็นคนบอกละกันครั้งที่17สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นพร้อมกลับมารับโทษจำคุกแลกกับชีวิตที่เหลือกับครอบครัวครั้งที่18โพสต์ Twitter ดีใจมากได้หลานคนที่7นะขอกลับไปเลี้ยงหลานละกันเจอกันนะเร็วๆนี้ครั้งที่19คือ9พฤษภาคมกับ Twitter ของเขานะคะตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในกรกฎาคมแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือวันนี้นะคะที่ตัวของคุณอุ๊งอิ๊งโพสต์ Twitter นั่นเองว่าจะกลับวันที่10สิงหาคมค่ะแล้ววันนี้วันที่คุณอุ๊งอิ๊งแจ้งว่าคุณทักษิณจะกลับ10สิงหาคมคือวันเกิดคุณทักษิณด้วยใช่มันก็ประจวบเหมาะนะสิครับเพราะว่าก็มีบรรดามวลชนที่ยังให้การสนับสนุนเนี่ยจัดงานวันเกิดให้กับคุณทักษิณทั้งที่อุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรกิจกรรมแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดลุงโทนี่74ปีดูสิเขาลิงก์สัญญาณกันแบบนี้เนี่ยนะครับมีคุณเกรียงกันปีนันสสบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยคุณสมคิดเชื้อคงอดีตสสอุบลราชธานีก็ไปร่วมบรรยากาศมีการถวายภัตตาคารกับพระสงฆ์9รูปนะครับแล้วคุณทักษิณก็วิดีโอคอลมาคุยกับผู้ที่ร่วมงานบอกขอบคุณที่จัดงานให้เราจะได้พบกันอย่างใกล้ชิดเมื่อผมกลับประเทศไทยอยากจะกลับให้เร็วที่สุดบังเอิญติดวันหยุดหลายวันลองฟังคุณทักษิณครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องชาวอุบลมากเลยที่มาร่วมทำบุญด้วยกันแล้วก็มาอวยพรวันเกิดผมอีกไม่กี่วันนี้จะกลับบ้านแล้วนะเราจะไปเยี่ยมพี่น้องที่อุบลนะทีแรกตั้งใจว่าจะกลับเร็วๆนี้พอดีมันเป็นวันหยุดก็เลยต้องเลื่อนวันหน่อยวันนี้น้องอิงคงจะประกาศว่าผมจะกลับวันไหนแล้วก็เราจะหลังเศรษฐกิจหลังจากเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลก็คงน่าจะดีขึ้นเยอะเนี่ยค่ะโคราชก็มีเหมือนกันคนแสดงโคราชนะคะจัดงานให้กับอดีตนายกทักษิณนะคะมีเค้กด้วยเขียนตัวหนังสือสีแดงว่าสุขสันต์วันเกิดโทนี่ค่ะแกนนำของชมรมคนแสดงโคราชคุณวัฒนชัยนะคะหรือว่าคุณจิ๋วนี่แหละบอกว่า10สิงหาคมนี้ตั้งตารอเลยนะจะรวมตัวกันเหมาไปรับที่สนามบินดอนเมืองเหมารถไปเลยการที่เพื่อไทยรับไม้ต่อจะตั้งรัฐบาลเป็นความหวังของพี่น้องคนแสดงกลุ่มแสดงโคราชก็สนับสนุนเต็มที่เลยแหละรวมไปถึงนะคะคุณสุวัฒน์ลิตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าค่ะก็พูดถึงคุณทักษิณเหมือนกันนะคะคือบอกว่าเคยร่วมงานการตอนที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกผมเองเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีนะมีตั้ง5ตำแหน่งแน่คุณทักษิณเนี่ยเรียกว่าท่านมีความกรุณาถือว่าเป็นนายกที่มีวิสัยทัศน์มีนโยบายเศรษฐกิจดีๆตอนนี้ก็ถือว่าเศรษฐกิจดีถือว่าท่านคนนึงแหละที่เป็นอดีตนายกได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงนะครับที่ทำการของพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพก็มี FC ของพรรคเพื่อไทยมวลชนคนเสื้อแดง
มาจากกิจกรรมฉลองวันเกิดให้คุณทักษิณเหมือนกันบางคนบอกวันเกิดปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะได้รับทราบข่าวดีว่าคุณทักษิณจะกลับมา10สิงหาคมรอคอยกันมากว่า16ปีและวันนั้นพวกเราจะไปกางเต็นท์นอนรอตั้งแต่วันที่9สิงหาคมมั่นใจว่ามวลชนคนเสื้อแดงจะไปรอรับคุณทักษิณเรือนแสนเพราะท่านคือคนที่ทำให้ประชาชนคนไทยลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ทิ้งท้ายว่าเรารักท่านมากไม่เคยลืมวันนี้ยังรู้สึกดีใจที่ท่านจะกลับมานี่ละค่ะลูกสาวอีกหนึ่งคนนอกเหนือจากคุณอุ้งอิงนะคะคุณเอมพินทองทาค่ะก็โพสต์คลิปเลยนะเป็นคลิปทำบุญคล้ายวันเกิดค่ะบอกว่าเช้านี้เนี่ยทั้งครอบครัวเลยทำบุญถวายสังฆทานปล่อยวัวท้องแล้วก็ปลากันด้วยแล้วก็ระบุข้อความเยอะแยะเลยนะคะบอกว่าพ่อจะกลับบ้านแล้วสำหรับเรามันท่วมท้นเกินอธิบาย17ปีที่ไม่มีคุณพ่ออยู่บ้านเนี่ย13ปีที่แล้วยังจำได้ดีไปกราบคุณแม่แล้วปรึกษาว่าควรจะแต่งงานตอนนี้หรือว่าควรจะรอแต่คุณแม่บอกว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะคะเดินไปข้างหน้าตามจังหวะของเราอย่าหยุดรอพ่อทุกๆครั้งมีแต่คุณพ่อไปรอรับพวกเราที่สนามบินคราวนี้จะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะรอต้อนรับคุณพ่อเป็นคุณพ่อที่รักคุณตาคุณปู่ที่ใจดีที่สุดของพวกเราครับแต่ว่าการที่คุณทักษิณกลับมา บางคนบอกอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานก็ต้องฝ่าฟันคดีที่ยังค้างคาอยู่ให้ได้ก่อนเนี่ยนะครับคดีแรกที่คุณทักษิณถูกตัดสินจำคุกคือคดีซื้อขายที่ดินรัชดาแต่คดีนั้นเนี่ยหมดอายุความไปแล้วส่วนคดีที่ตัดสินไปแล้วถูกจำคุกรวมกัน10ปีเนี่ยนะครับลองย้อนดูครับมี3คดีที่ยังค้างอยู่ตอนนี้คดีทุจริตหวยบนดิน2ปีไม่รอลงอาญาถึงที่สุดแล้วอุทธรณ์ไม่ได้คดีปล่อยเงินกู้ Exim Bank ให้กับเมียนมาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาถึงที่สุดแล้วเหมือนกันอุทธรณ์ไม่ได้คดีแก้ไขสัมปทานมือถือไปเอื้อกลุ่มชินคอปจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาเฉพาะ3คดีนี้นะรวมกันเนี่ย10ปีแล้วค่ะสำหรับสิ่งที่คุณทักษิณจะต้องกลับมาสู้คดีคือกระบวนการในการสู้เนี่ยมันก็ยังไม่ชัดอ่ะเพราะว่าศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยใช่มันจะบางคนก็เสนอให้กลับไปเริ่มใหม่โอ้โหเพราะตอนนั้นก็จะมีคณะกรรมการคตส.ถูกตั้งขึ้นมาหลังจากการรัฐประหาร49ใช่ไหมครับเป็นต้นตอของคดีความคุณทักษิณเนี่ยแต่ตอนนี้มันตัดสินไปแล้วเนี่ยก็เลยยังไม่ชัดเจนว่าแล้วกระบวนการที่ผ่านมาจะทำยังไงแต่ที่แน่ๆคือกลับมาแล้วไปไหนก่อนตรงนี้ตอบได้นะคะขั้นตอนที่คุณทักษิณจะกลับมาเมืองไทยก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะมาถึงสนามบินดอนเมืองถ้าตามที่บอกนะเจ้าหน้าที่ตม.ก็จะรับตัวแล้วก็ทำบันทึกการจับกุมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ปฏิบัติตามหมายศาลนะคะส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจะมีการจำแนกคัดกรองตรวจสอบทำทะเบียนประวัติไปแล้วก็กักตัวสำหรับโควิดเนี่ย10วันดูอาการก่อนถ้าเข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุซึ่งก็เข้าอยู่แล้วนะก็แล้วมีโรคก็ย้ายไปหอผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคค่ะคนที่ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการรับคุณทักษิณเนี่ยนะครับคือพลตำรวจตรีมนตรีแป้นเจริญผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2ท่านผู้การบอกว่าเมื่อคุณทักษิณเดินทางเข้าประเทศก็จะมีการตรวจสอบหนังสือเดินทางในระบบตามขั้นตอนการเดินทางเข้าเมืองหากพบว่ามีหมายจับหรือเป็นผู้ต้องโทษในคดีก็จะมีการควบคุมตัวเอาไว้เพื่อรอส่งตัวให้ทางตำรวจนครบาลไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งหมดเนี่ยเป็นขั้นตอนปกติเพียงแต่นี่ชื่อทักษิณไงแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าคนที่มีคดีความกลับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้การมนตรีบอกว่าขั้นตอนการดูแลรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกจะยังใช้วิธีการแบบที่เคยประชุมกันไว้ก่อนหน้านี้ช่วงวันที่12กรกฎาคมคือถ้ากลับมาในเวลาราชการครับก็จะรับตัวและส่งศาลฎีกาในทันทีแต่ถ้ามานอกเวลาราชการก็จะทำการส่งตัวไปไว้ที่สถานคุมตัวพิเศษที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถนนวิภาวดีก่อนแล้วก็จะย้ายตัวไปศาลฎีกาในเวลาราชการจากนั้นสถานที่สุดท้ายคือนำตัวไปส่งที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจากการประชุมที่ผ่านมาทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เตรียมพร้อมพื้นที่ทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองเป้าหมายการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นควบคุมตัวที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิไปยังสถานที่ต่างๆอย่างรัดกุมแต่ก็ชัดเจนละคงจะมาลงดอนเมืองแน่ๆอย่างที่คุณอุ้งอิงบอก